สวัสดีครับชาวคนบ้านเราดอททีวีวันนี้วันที่6มิถุนายนบ่าย3กว่านะครับแน่นอนนะฮะที่นี่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมลงงอกสุขภาพอนาคตพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพไฟฟ้าพิสิทธิ์ไฟฟ้าพิสิทธิ์ไฟฟ้าสถิตพิชิตความเจ็บและความปวดนะครับโดย2มือเปล่าและอีกหนึ่งความเข้าใจตอนนี้ก็ปริมาณของฝนนะครับที่ตกลงมาก็ระดับความรุนแรงก็ค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับที่ปัดน้ำฝนเบอร์3แน่นอนนะครับช่วงนี้ใครที่จะเดินทางมาก็นั่งเกล้าก็ดูทิศทางดูการเดินทางให้ดีนะครับด้วยความระมัดระวังแล้วก็เดินทางนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่มนุษย์เราจะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินะครับกับช่วงนี้คงรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ